กับไมค์ครับกับ JoStar Tattoo TV ครับกับเกมที่ชื่อว่า Drug Dealer Simulator โอเคอย่างที่เห็นนะตอนนี้คือยังส่งข่าวจากเมเด็กสัตว์ยาไอซ์แอมเฟตามีนแต่ตอนนี้จะพาไปดูว่าร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วข้ามไปฝั่งจะเห็นก็คือวิ่งผ่านกำแพงนี้ไปอ่ะมีเช็คพอยต์อยู่ข้างหน้าให้ตำรวจตรวจก่อนตรวจเสร็จแล้วก็ด่าเราเป็นปกติของมันเองไม่มีอะไรบ้างเดินตรงไปตัดตอนไปวิ่งไปทางนี้แหละผ่าน ATM ด้านซ้ายเข้าไปก็เจอหมอหน้าตาเกาหลีหน่อยเอาชุดสโตร์นี่ใช่อยู่นั่นแหละจากคนเกาหลีน่าจะว่าเกาหลีจริงแน่เนี่ยถ้าว่าเกาหลีอ่ะจะไม่ผิดว่าตอนนี้คือจะมาซื้อไอ้เครื่องทำเม็ดยาทำแคปซูลคนจะไปทำยาอีส่งที่บ้านเราคือเมนพาร์ตเมนต์เรียบร้อยกลับบ้านกลับก็ซื้อยาให้ว่านั่นแหละจัดไปว่า120แล้วคือแวะไปดูที่บาร์อ๋อมีหลายเพราะว่าไม่เคยมาแถบนี้แถบเมืองฝั่งนี้ถือว่าเข้าไม่ได้แล้วมาตอนกลางคืนเท่านั้นเข้าไม่ได้เสียเวลามากเลยเข้าไม่ได้เลยแวะไปที่ Jay Shop หน่อยซึ่งอยู่ข้างๆนี่เองที่เป็นนี่นะใช่แล้วJay Shop เนี่ยจะขายคริปโตเคอเรนซีด้วยเขียนว่าพิตคอยน์กระเป๋าอะไรอย่างมากมายว่าเป็นกระเป๋ามากกว่านะซึ่งตอนนี้ไม่รู้เลยว่าพิตคอยน์จะทำอะไรได้บ้างอะคริปโตเคอเรนซีกับเอาเครื่องปั๊มยาปั๊มเม็ดยาไว้ที่บ้านขนาดนี้เลยนะใหญ่ขนาดนี้เลยพิฮาร์เพลส์กดตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำอะไรลืมแล้วนะนั่งดูก่อนอ๋อน่าจะปั๊มยาเอสซี่แหละยาอีที่ผสมเอาไว้ก่อนหน้านี้ส่งยาตามเคยกลับไปร้านยาซื้อพวกยาพวกนี้ไปในเครื่องผสมกับพวกยาบ้าแล้วพอมันผสมกับยาบ้าเนี่ยมันสร้างมันทำให้แบบมันเพิ่มมูลค่าของมันได้ตอนนี้สองใจอยู่ตัดสินใจซื้อ Electronic Mixer ไปก่อนเอาไปผสมยาตัดสินใจอยู่ลังเลอยู่แล้วนี่ลังเลนานมากดูเหมือนจะค้างนะกำลังคิดอยู่ตอนนี้ว่าเราไงดีตัดสินใจไม่ได้คิดนานมากตอนนี้กำลังคิดอยู่เหมือนเดิมตัดสินใจไม่เอาเห็นปะคิดนานมากอะคงเงินไม่พอมั้ง อนนี้คือวิ่งมาดูบ้านที่เพิ่งซื้อเอาไว้เป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆเข้าไปอย่างที่เห็นไม่มีอะไรเลยมีห้องน้ำห้องน้ำมีแต่อ่างล้างหน้าแต่ไม่มีโถอ่ะไม่มีอะไรเลยนะไม่มี home space เนี่ยได้อันนี้คือซื้อไว้ก่อนด้านนี้โซฟาดูวางไหนอะวางนั้นก่อนนี่น่าเป็นเชลฟ์ติดกับกำแพงคิดนานมากเลยวางไว้ตรงไหนนะคิดไม่ถูกเลยนี่ก็โต๊ะไว้ทำยาต่อนี่หมุนเล่นก่อนเนื่องจากว่ามันไม่สแนปติดกำแพงก็เลยแบบไม่รู้ว่ามุมมันอยู่ไหนมุมมันอยู่ตรงไหนจริงๆไม่น่าเรียกว่าเชลฟ์เรียกว่าคาบิเนตเพราะว่าเป็นชั้นติดกับกำแพงเอ็ดดี้บอกว่าไอ้แวะไปที่เฟอร์นิเจอร์สโตร์หน่อยไปหาคุณโดนัลด์เพิ่งกลับจากเวคเคชั่นซึ่งไปมาแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะบอกนี่ก็ดักตรวจตลอดอ่ะตรวจไปก็ไม่เจอใครเขาวางตู้คอนเทนเนอร์ไว้กลางถนนแบบนี้วะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าใครวางไว้แต่แปลกมากเลยที่วางตู้คอนเทนเนอร์ไว้กลางถนนไม่เหมือนไม่ใช่บ้านเลยนะกลับบ้านคือไปแล้วไม่มีอะไรคือกลับบ้านเลยตอนนี้น่าจะวางเครื่องมิกเซอร์เพื่อเตรียมผสมยาต่อส่วนก่อนนั้นนี่เป็นแบบเป็นแผ่นรองใช่ป่ะอะไรเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบเครื่องปั่นแอร์เครื่องปั่นลมด้วยกันแผ่นรองเป็นสีฟ้าอยู่ตรงกลางยังดูแบบวิญญาณว่าของเดิม Crystal Mac เส้นเงียบไม่น่าเป็นยาบ้าแล้วแมทคือว้าวก่อนง่ายๆว้าวมันชันคือโซแมนต้องแบ่งไปซื้อของที่ร้าน gas station ร้านปั๊มน้ำมันไอสโตนนี่คือแบบไม่น่าจะมันคืออะไรคือแบบแอลกอฮอล์ไฟเปล่าวะไออะซิโทนมาเรียกว่าอะซิโทนไม่คล้ายแอลกอฮอล์ไม่มีกลิ่นไวต่อไฟเพราะว่าซื้ออะซิโทนมาเจียแล้วเรามาซื้อขวดผสมยาที่แบบเป็นของเล่นเลยคือมาเลยกับร้านยาเมื่อกี้แล้วก็ซื้อมาเพื่อใส่ไอซิโทนเอาขวดเนี้ยมันสำคัญต่อการที่ผสมยาบ้าอย่างมากแมสคริสตัลแมสเขาเรียกว่าอะไรวะขวดแลบป่ะ individuals caught in public areas during police hours. 1.1 กรัมอะซิโทน Atención, 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 atención a todos los ciudadanos huéspedes. El horario policial empezará en 60 minutos. Repito, el horario policial empezará en 60 minutos. เอาใส่ในคุกก่อนเอาไปจำไปบดให้มันละเอียดพอมันละเอียดแล้วก็ผสมกับพวกยาอื่นพวกยาสามัญประจำบ้านพวกพาราเซตามอลอิบูคูเฟนคือยาแก้ปวดเสียดายมียาแก้ไอนะผสมยาแก้ไอก็ดีเหมือนกันนะถ้ายาแก้ไอแบบน้ำก็ดีเหมือนเลยบริเวณที่อยู่เนี่ยคือแบบว่าพูดทั้งภาษาอังกฤษสเปนิชแล้วก็รัสเซียนะคือแบบแปลกมากไม่น่าเชื่อว่าเช็กรัสเซียหรือโปแลนด์กันแน่ภาษาเนี่ยคิดว่ารัสเซียโซเม็ดพร้อมแล้วคราวนี้เราจะมาใส่เครื่องมิกเซอร์50 กรัมแต่เครื่องมิกเซอร์เนี่ยมันใส่ได้แค่90 กรัมไงแต่แบบเต็มไม่พอได้แค่90ก็ยังงงอยู่ตอนนี้ว่าทำไมแค่90ทั้งที่ว่าก่อนซื้อเนี่ยมันระบุว่ายังชัดเจนว่า150 กรัมน่าเป็นบั๊กอ่ะน่าเห็นป่ะไม่ใช่เป็นบล็อกเป็นบล็อกหรือว่าทางผู้ทำเกมแบบไม่ได้แก้หรือว่าปล่อยมันทิ้งเอาไว้ยังงงหรือว่าเอาไงดีเอาไปไม่ถูก เนี่ยตอนนี้ถ้าผสมเสร็จแล้วเนี่ยคืออย่างที่เห็นเนี่ยมันจะกลายเป็นผงเขียว Crystal Max Powder ซึ่งจะเป็นผงแล้วถ้ามันผงเราจะขายไม่ได้แล้วต้องทำเป็นแบบเป็นเกล็ดก่อนนะถึงจะขายได้นั่นคือว่าไปผสมกับอะซิโทนแล้วก็แบบไปใช้เครื่องให้มันแห้งกลายเป็นเกล็ดอ่ะเป่าให้มันแบบมันแห้งกลายเป็นเกล็ดอ่ะแล้วไปขายได้คือแบบว่าไม่มีอุปกรณ์เนี่ยต้องกลับไปร้านยาใหม่ย่องกลับไปนี่ก็กลับมาซื้อเครื่องเนี่ย Crystallizer อันนี้แหละที่จะทำให้มันเกล็ดเป็นเกล็ดสำหรับที่บ้านเหมือนเดิมโอเคกลับมาที่บ้านแล้วอย่างแรกคือวางอุปกรณ์นี่จะกดผิดอ่ะจะไม่ได้กดปุ่มอะไรลังงงอยู่นะลังงงอยู่โอเคได้แล้วเนี่ยงงปุ่มแล้วอันเนี้ยไม่มีที่วางใหญ่มากยิงงงอยู่ยิงงงงานมากอะตอนนี้ว่าทำไงดีวะจะผสมยังไงดีคิดไม่ออกกำลังมึนอยู่มี61 กรัม Crystal Max เป็นผงอยู่ในลักษณะของ powder ยิงงงอยู่นานมากหน้าเพิ่มไม่ถึง71บ้างคงอาจให้มันเต็มแบบเกือบ90อ่ะโซเมต90กรรมผสมอย่างอื่นด้วยมีเกลือไปก็แล้วก็น้ำตาลเอาไปผสมกับอะซิโทนิกเพราะผสมกับอะซิโทนเนี่ยมันกลายเป็นแบบเป็นของเหลวขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้เสร็จแล้วไปผสมที่ Crystallizer ที่มันทำให้มันกลายเป็นเกล็ดอ่ะการเกล็ดเนี่ยคือ product ของเราก็สมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถทำผสมขายได้แล้วจะเหมือนแบบสารส้มคนไทยเคยเห็นยาอีที่แบบเมื่อก่อนเขาเป็นกันนะเป็นแบบเกล็ดแบบนั้นอ่ะนี่หนีตำรวจขังที่หนีเข้ามาก็จะวิ่งเข้ามามุมห้องแบบนี้ร้านที่ช่วยอะไรไม่ได้นะชอบหนีเข้ามามุมห้องโยนกระเป๋าทิ้งก่อนก็แบบนั่นแหละเอายาต่อเขาวิ่งส่งต่อคิดอยู่จะเท่าไหร่ดี ตอนนี้ก็ผสมยาอีไปเรื่อยคือแบบลองสูตรใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆเอายานู้นยานี้ผสมกันเพื่อสร้างยาอีมันนั่งบดยาอยู่ยาอีนี่คือ E ผสมกับเฟตามีนแอมเฟตามีนเรียกว่าเคทาเซลโกลด์18 กรัมคือจะเอาไปขายก่อนเพราะว่าร้อนเงิน ก็หลังจากขายเสร็จเราว่าก็สเปรย์พื้นที่กะสักดาเพื่อง่ายๆนะแบบว่ายึดพื้นที่ไหนมาก็สเปรย์เอาไว้อะเพื่อรู้ว่าเราคนขายและเราเป็นเอเจนต์หลักของแถวนี้นะใครสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาอะไรแบบนี้ทั่วเมืองอะกะสักดาความยิ่งใหญ่ให้รู้ว่าคนที่นี่รู้ว่าที่ถิ่นเรานะถ้าคุณอยากจะซื้อยาให้คุณมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพียงเท่านี้แหละขอบคุณที่ติดตามและก็ชมนะครับสวัสดีครับ